สวัสดีครับมาเทสเจ้าตัวนี้นะเป็นยาชิก้าออโต้นะครับเป็น TLR หรือว่าทวินเลนส์นั่นเองนะครับก็คือ2ตาตาบนไว้รับแสงให้ช่องมองด้านบนนี้อันล่างก็คือรับแสงเข้าฟิล์มนะครับอันนี้เป็นใช้ฟิล์ม120นะครับก็ยังหาได้อยู่นะตรงนี้เปิดฝาหลังก็เลื่อนนะครับปุ๊บก็จะเปิดออกมาได้แล้วก็ใส่ฟิล์มมาได้เลยใส่ฟิล์มข้างล่างตรงนี้ยกขึ้นมาใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้เราก็หมุนนะครับหมุนจนตรงเนี้ยมันจะมีคำว่าสตาร์ทอยู่เนาะเป็นลูกศร นะครับให้ตรงกับลูกศร ตรงนี้เราก็ปิดนะครับปุ๊บก็เลื่อนตรงนี้มันจะมี S อยู่นะครับก็คือแปลว่าสตาร์ทเราก็เลื่อนให้มันถึงเลข1ชึบพอหมุนสุดแล้วเราก็เลื่อนตรงนี้กลับปุ๊บลงล็อกเนาะถึงจะกดถ่ายได้นะครับเดี๋ยวก็เริ่มตั้งแต่ B เลยแล้วกันเดี๋ยวก็จะนี่กดค้างได้เลยนะครับแล้วเราก็หมุนอันนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับจริงๆก็ไม่ต้องปรับแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทสเฉยอันนี้ผมจะเริ่มที่1กดนี่สปีดที่1นะครับต่อไปก็เป็นสปีดที่2แต่ว่าเดี๋ยวเทสสปีดต่ำๆเสร็จหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะขอข้ามหน่อยนะครับถ้าต่ำๆมันมีปัญหาก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าถ้ามันค้างเนี่ยมันจะค้างที่ต่ำๆนะสิบอึ๊บ25โอเค50มันก็กลางๆแล้วโอเคอันนี้ก็ทำงานได้ครบถ้วนM กับ X จริงๆมันก็มีผลต่อแฟตด้วยนะครับแต่ว่าก็คงไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะหนังอาจจะลื่นๆหน่อยนะเพราะว่าทาน้ำยารักษาเอามันไว้เพราะว่าของเก่าสมากเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมมันก็จะเริ่มมีรอยปรินะครับปริเพราะหนังมันจะกรอบแล้วนะครับของเก่าอันนี้เลื่อนตัวตั้งเวลากดถ่ายแต่ถ้าตั้งเป็น M อ่ะมันจะเลื่อนไม่ได้นะตามความเข้าใจนะเดี๋ยวลองเลื่อนเป็น M เนี่ยเลื่อนไม่ได้ต้องปรับเป็น X ถึงจะเลื่อนได้นะครับตรงนี้มันก็12รูปนะ9ปุ๊บลองปรับเล่นๆ10นี่ถ้าเราเอาเข้ามาไม่เอากลับเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะหนูเอากลับแล้วนี่กดได้แต่จริงๆก็เก็บเข้ามางี้กดได้นะครับอ๋อลืมจะทำให้ครบ12รูปเนาะเนี่ยมันก็จะฟรีแหละถ้าครบ12รูปนะครับโอเคกล้องก็ทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆนะครับ